าช่วงเรามาคุยกันต่อครับทีนี้เข้าเรื่องแล้วทำไมต้องเป็นเหนียวหมูไดทูครับตอนแรกมาจากเหนียวหมูแรกก่อนครับผมเหนียวหมูเนี่ยตอนแรกเรามาจากการที่ว่าเฮ้ยเราจะทำเนี่ยเราจะต้องใช้ชื่ออะไรดีครับตั้งแต่ตอนแรกเลยเนาะทีนี้กัลยาณมิตรค่ะเขาให้ชื่อนี้มาเหมือนกับ brainstorm กันมาแล้วเฮ้ยเอาเนี้ยแหละเราคิดว่าไม่เก็ตคิดง่ายจำง่ายอันนี้เลยเราก็นึกถึงว่าแล้วทำไมข้าวเหนียวหมูทอดมันก็คือฟาสต์ฟู้ดอย่างหนึ่งของไทยอ่ะนึกออกไหมทานง่ายกินง่ายไปไวเราก็เลยคิดว่าเราจะเอาไอ้ถุงกระดาษคราฟมาใช้ในครั้งแรกเนี่ยเราเลยเอาตัวถุงกระดาษคราฟมาสแตมป์ตาของเรานะคะแล้วก็หมูทอดเนี่ยก็ใส่ถุงร้อนเหมือนเดิมแหละยังไม่ได้ใส่ถ้วยปัจจุบันก็ใส่ทุกอย่างไปในนั้นมีทิชชู่มีซ่อมนะคะมาเป็นแพ็กเกจที่เป็นถุงกระดาษอย่างที่ทุกคนเห็นแล้วก็เราเริ่มขายที่หน้าร้านด้วยแพ็กเกจนั้นนะคะซึ่งด้วยแพ็กเกจเนี้ยค่ะมันจะไปคล้องกับตัวของบริการที่เราเรียกกันว่าเหนียวหมูไดทูนะคะก็คือจุดเริ่มต้นของมันเนี่ยมาจากการที่พอเรามาลงที่หน้าร้านซอยรามินทรา5วันนั้นเนี่ยคือเราขายดีมากเนื่องจากว่าทำเลของรามินทราค่ะมันจะเป็นทำเลที่คนบ้านคนเยอะแล้วก็รถเยอะด้วยใช่เสาร์อาทิตย์คนจะเยอะมากเพราะคนอยู่บ้านเนาะไม่ได้ไปทำงานแล้ววันนั้นเป็นตลาดใหม่เป็นวันเปิดตลาดทุกคนก็จะเข้ามานะคะมาแล้วก็สั่งวันนั้นเราก็ไม่น่าเชื่อวันแรกของเราจะขายได้แบบเงินแบบรวมๆแล้วสิริรวม 20,000 กว่าบาทหมูเนี่ยเราใช้ประมาณ40กิโลมั้งคะแล้วก็ข้าวเหนียวน่าจะ20กับ30หรือประมาณเนี้ยคือช่วงนั้นเนี่ยคุณเดิ้นคือเราเตรียมไว้อยู่แล้วใช่มั้ยเรามีสต๊อกหมูไว้อ๋อเราจะมีสต๊อกหมูเอาไว้ในตู้แช่ของเราครับผมขั้นตอนของเราคือออกมาละลายแล้วเอามาทอดได้เลยครับผมข้าวเหนียวเราต้องแช่เพราะมันต้องใช้เวลาครับผมกลายเป็นว่าเฮ้ยนานๆแบบกับลูกน้องคือเราต้องแช่กันตลอดเพราะว่าคนมันมาตลอดข้าวเหนียวเราไปไวมากเฮ้ยวันแรกยังขนาดนี้วันต่อไปมันต้องเวิร์คแน่นอนเตรียมของมากกว่านี้ใช่ตัดกลับมาเป็นวันจันทร์ถึงศุกร์เนี่ยคนเนี่ยจะมุ่งหน้าออกไปในเมืองเพื่อทำงานตั้งแต่มาตีห้าจนถึง8โมงหน้าร้านของเรานะคะจากวันนั้นที่มีคนมาเดินมามุ่งโน่นนี่ไม่มีกิ๊บมีแต่รถจอดยาวๆเข้าไปข้างในเป็นกิโลกิโลค่ะครับผมเพื่อรอต่อคิวออกไปทำงานทำงานเราก็แบบทำไงวะเมื่อวานนี้เรายังโหล่องลอยเนาะ20,000กว่าเลยแล้ววันนี้คือเงียบมากแล้ววันนี้คืออะไรอะไรเงี้ยมันคือโลกความจริงค่ะคือเรามันไม่ได้หมายความว่าเมื่อวานเราขายดีแล้ววันนี้ฉันจะขายดีทุกวันอะไรเงี้ยชีวิตมันต้องมีขึ้นมีลงก็คือต้องหาแล้วว่าทำไมถึงคนไม่มาทานใช่ไหมครับค่ะคนไม่มาทานเพราะว่าเขาให้ความสำคัญกับการออกไปปากซอยครับผมมากกว่าเราก็เลยคิดว่าถ้าเรามีอะไรสักอย่างนึงไปบริการเขาโดยที่เขาไม่ต้องลงจากรถเนี่ยมันน่าจะมีความเป็นไปได้ครับผมในการที่เขาจะซื้อเราก็เลยให้ลูกน้องเราไปลองยืนดูก่อนไปยืนริมนั่นนะคะลูกน้องตอนแรกลูกน้องไม่กล้าอายเราก็ลงไปเองยืนทีนี้เนี่ยมันมีคนที่เลื่อนกระจกลงมาครับผมแล้วก็แบบเอ้ยน้องชุดนึงอะไรเงี้ยแล้วก็ปากเราอะตะโกนด้วยเขาเนี่ยหมูทอดไหมคะอะไรอย่างเงี้ยพอเขาเลื่อนลงมาแล้วเขาซื้อเฮ้ยมันทำให้สมมติฐานที่เราคิดไว้อะมันถูกพิสูจน์ว่าเฮ้ยมันเป็นไปได้ครับผมดังนั้นเนี่ยเราก็เลยไปดราฟต์แบบเป็นโลโก้เป็นคำว่าไรทูเป็นราคาครับผมเพราะว่าคุณลูกค้าเขาก็บอกเราตอนแรกเราใช้ A4 อะยังไม่มีป้ายอะเราใช้เป็นกระดาษ A4 เป็นโต๊ะเอามันก็ดูน่าเกลียดครับผมเราก็เลยเอาไปทำป้ายพอเสร็จให้ได้เอามาแล้วก็เอาป้ายมาตั้งนั่นแหละค่ะจุดเริ่มต้นของตัวเหนียวหมูไดทูที่เราเริ่มต้นขึ้นมาเราก็จะให้บริการทุกวันจันทร์ถึงศุกร์6โมงเช้าถึง8โมงเช้าช่วงเวลาเร่งรีบช่วงเวลาที่ทุกคนต่างมุ่งหน้าไปทำงานในเมืองครับผมก็เขาสามารถที่จะมาจอดเลื่อนไหลอะค่ะมาจอดที่หน้าจุดบริการที่มีป้ายของเราตั้งอยู่เนี่ยนะคะเตรียมเงินให้พร้อมแล้วก็มาสั่งสินค้าว่าจำนวนชุดเท่าไหร่จ่ายเงินและคุณก็สามารถรับสินค้าแล้วก็ไปต่อได้นี่โอ้โหชมเป็นไงฟังแล้วคือทำให้คนที่อยู่ทางบ้านเนี่ยเป็นเจ้าของธุรกิจเนี่ยเกิดไอเดียเพราะว่าที่เราพาคุณชมเนี่ยมาคุยกับคุณเดิ้นเนี่ยคืออยากให้เกิดไอเดียว่าเนี่ยการแก้ปัญหาจะแก้อย่างไรใช่ไหมฮะแล้วคุณเดิ้นเนี่ยแก้ปัญหาได้ดีมากๆคุณชมแล้วคุณชมเดี๋ยวเราจะพาคุณชมเนี่ยเข้าไปดูด้านในว่าเหนียวหมูนั้นมีหมูอะไรบ้างแล้วหมูแบบไหนที่อร่อยแล้วก็ข้าวเหนียวเนี่ยเห็นบอกว่ามีข้าวเหนียวที่จริงเราเป็นข้าวเหนียวขาวครับผมแต่ว่าในปีนี้ค่ะเราเปิดตัวข้าวเหนียวใหม่มาเมื่อวาเลนไทน์ปี61ที่ผ่านมาครับผมเป็นข้าวเหนียวกุหลาบเป็นข้าวเหนียวสีชมพูนะคะสีจากธรรมชาติแล้วก็เป็นสีจากแก่นของฝางซึ่งเป็นเปลือกไม้ของไทยที่มีสรรพคุณน่าสนใจมากครับผมเดี๋ยวมาฟังกันนี่คุณชมครับเดี๋ยวเราเข้าไปด้านในเลยครับพอเข้ามาด้านในก็จะเห็นอย่างนี้คือหมูที่เป็นพระเอกเลยใช่ไหมใช่ค่ะเป็นพระเอกคู่กับนางเอกของเรานะคะตอนแรกนางเอกของเราจะมีสีเดียวคือสีขาวแล้วก็วันนี้มีนางเอกเพิ่มนะคะเป็นสีชมพูใช่ค่ะ
ตัวหมูของเราเนี่ยจริงๆตอนเริ่มแรกของเราอ่ะมีตัวเดียวคือตัวนี้เราก็จะเรียกมันว่าหมูทอดนุ่มชุ่มซอสคือตัวหมูอันนี้ค่ะถ้าลักษณะที่เห็นเนี่ยเราต้องบอกอย่างนี้กันค่ะว่ารสชาติของหมูเรานะคะมันมาจาก2ส่วนประกอบกันครับผม1เนี่ยคือเรื่องของหมูหมักเราจะมีเครื่องปรุง1ชุดสำหรับหมักหมูครับผมนะคะก็คือที่กล่าวเอาไว้ว่าเราจะมีตัวของซีอิ๊วกับซอสซึ่งมาจากของเราเองครับผมนะคะมันมาตั้งแต่วัตถุดิบเลยที่เป็นของเราเสร็จปุ๊บพอเราทำเสร็จปั๊บเนี่ยรสชาติส่วนหนึ่งอยู่ที่ตัวเนื้อหมูหมักครับผมรสชาติตัวที่2นะคะมาจากซอสทอดของเราค่ะอ๋อซึ่งซอสทอดตัวนี้ของเราก็จะมีเครื่องปรุงอีก7ชนิดนะคะเอามาทำเพื่อได้เอามาเป็นรสชาติหมูทอดของตัวซอสทอดของเราครับซึ่งถ้าเราสังเกตจากตัวเท็กเจอร์ของตัวหมูทอดของเรานะคะคือซอสที่เคลือบด้านนอกค่ะ มันจะเป็นรสชาติของตัวซอสทอดของเราครับผมแต่พอคุณได้เคี้ยวตัวของเนื้อหมูของเรานะคะก็จะได้รสชาติของตัวที่หมักหมูเนี่ยก็จะออกมาด้วยตอนแรกคำแรกคุณจะได้รสชาติตัวนี้ก่อนครับผมแล้วพอคุณเคี้ยวอะค่ะคุณก็จะได้รสชาติของตัวซอสหมักที่คลุกอยู่ในตัวของหมูมันจึงเป็นที่มาของคำว่ากลมกล่อมถึงเนื้อในของเรานั่นแหละค่ะโอ้โหนี่ไงแล้วส่วนของหมูเนี่ยเราใช้ส่วนไหนครับส่วนของหมูเนี่ยเราจะมีสะโพกนิดนึงแล้วก็จะเป็นเรื่องของสันที่เอามารวมกันผสมกันด้วยเพื่อให้มันมีความนุ่มได้ฟังแต่คุณเดินพูดมาเนี่ยยังไม่ได้ชิมนะผมนี่แบบกลืนน้ำลายที่แบบตึกๆเลยคุณผู้ชมเดี๋ยวช่วงหน้าผมพาคุณผู้ชมมาชิมครับมาดูว่ารสชาติเป็นยังไงแล้วก็เรื่องของแฟรนไชส์เขาบอกมีแฟรนไชส์ด้วยแล้วก็ปัญหาและอุปสรรคมีอะไรบ้างครับเดี๋ยวช่วงหน้ามาคุยกันต่อครับสนับสนุนรายการโดยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารไอดี